ทักษิณดวงแตกตกมรณะเศรษฐานั่งนายกไม่เกิน2ปีการกลับมาของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หนีคดีคอร์รัปชันและการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของนายเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจไม่เว้นแม้แต่สายมูซึ่งอยากรู้ว่าดวงชะตาของบุคคลทั้งสองเป็นเช่นไรและจะส่งผลต่อบ้านเมืองหรือไม่อย่างไรอาจารย์ฟลุ๊กหมอดูโหราศาสตร์ไทยเจ้าของช่องฟลุ๊กเคปัสมายล์ซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 3.4 แสนคนคำนวณดวงของนายทักษิณว่าตอนนี้พฤหัสตกมรณะดาวพฤหัสเป็นดาวตัวแทนของที่อยู่อาศัยและคู่ครองทักษิณจึงไม่ควรกลับบ้านเมื่อกลับเมืองไทยแล้วจะอยู่ได้3ที่เท่านั้นจึงจะปลอดภัยคือคุกโรงพยาบาลและวัดหลังจากวันที่18ตุลาคม2566ราหูจะย้ายมาเล็งลัคนาทำให้ดวงของนายทักษิณแตกลูกน้องหรือหุ้นส่วนจะหักหลังไม่ได้อย่างใจหรือพึ่งพาไม่ได้พระราหูย้ายเข้ามาเจอกับพระราหูจึงเข้าเกณฑ์ศัตรูจะปองร้ายกรรมเก่าให้ผลอาจเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ดวงเหมือนดาราสาวแตงโมภัทรธิดาหากอยู่ในคุกจะสามารถแก้ดวงได้ระดับหนึ่งขณะที่ดวงของนายเศรษฐาโดนอาทิตย์เล็งดาวเสาอาจถูกขุดเรื่องเก่ามาทำให้เครียดดวงของนายเศรษฐายังไม่พร้อมขึ้นเป็นนายกเพราะมีดาวเสาไปกดดาวอยู่หลายดวงการที่ได้ขึ้นเป็นนายกได้น่าจะเกิดจากมีดวงคนอื่นมาช่วยหนุนดวงของนายเศรษฐาน่าจะเรียกว่านายกขัดตาทัพซึ่งน่าจะอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน2ปี